ช่วยไม่ได้ก็คุณไม่ระวังเองอะไปลงจากรถผมได้แล้วดูนี่ถ้าจะอ่อยให้ผมช่วยจับมือคุณลงจากรถเนี่ยเสียใจด้วยนะผมไม่สนหรอกนี่ที่ปากเสียอย่างเงี้ยถ้าไม่เป็นแกล้งกวางคงจะเป็นพวกที่มีปมกับผู้หญิงสวยๆสินะนี่ถามจริงเหอะถูกผู้หญิงทิ้งมาแล้วไงฮะถึงที่เกลียดผู้หญิงขนาดเนี้ยผมไม่มีความจำเป็นต้องญาติดีกับนักข่าวที่ทำให้ผมต้องถูกสั่งย้ายหรอกมั้งสั่งย้ายใช่ก็ถ้าคุณทำข่าวจับไฮโซรถซิ่งเมื่อปีที่แล้วอะที่รายการของคุณตีแผ่จนทำให้ตำรวจกลายเป็นคนผิดที่ไปเอาเรื่องกับลูกนักการเมืองอะคุณรู้ไว้เลยนะมีตำรวจ3คนถูกย้ายมาที่นี่เพราะฝีมือของคุณและหนึ่งในนั้นคือผมช่วยไม่ได้อะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ต้องทำคุณผิดเองที่ดูตาม้าตาเรือไปจับคนดังตรวจแอลกอฮอล์นี่ขนาดผมพูดขนาดนี้คุณยังไม่สำนึกอีกเหรอก็ฉันไม่ได้ทำอะไรนี่ไม่ได้คิดอะไรสารัตสารัตเฮ้ยไอวีเฮ้ยไม่ได้เจอนานแล้วไงวะเออสบายดีวะนี่รู้จักกันด้วยเหรอคะอ๋อใช่นี่ผู้กองปฐวีเพื่อนผมเองเพื่อนมัธยมอ่ะแล้วก็นี่ลิชาเป็นแฟนสารัตค่ะยินดีรู้จักอย่างเป็นทางการนะครับคุณสาริชาแต่ว่าฉันไม่ค่อยยินดีแท้รู้จักคุณสักเท่าไหร่แล้วนะคะผู้กองปฐวีไปทำงานกันดีกว่าค่ะสารัตน์ไปเถอะป้าแพลวไปทำงานดีกว่าอีนังคำยานฟ้าเห็นเจ้าของกลายเป็นงูลูกแค่ฝันร้ายว่าต้องย่างดอกลูกไปเป็นคนดีว่ามีอีหยังมาเห็ดลูกของแม่ได้แต่ถ้าเจ้าแม่นางพญางูอยากให้ไหมไปเป็นงูบริวารเจ้าแม่อีหลีละจ้ะไหมสิเฮ็ดจังไหนไหมบ่อยากเป็นงูไหมย่านI'm sorry.
ิดอาเพนียงขึ้นมาเจ้าแม่นางพญางูถึงได้มาอาละวาดอยู่บ้านเฮาแบบนี้ชาวบ้านมาเบิ่งบ้านเฮาหลายคักแล้วพวกเขาคงเลือกกันปากต่อปากอีจักหน่อยสิบ่ได้มาเบิ่งจังหวัดบ่ครับอาเฮ็ดจังได๋ล่ะครับมื้อนี้พ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่จ้าพ่อใหญ่พ่อใหญ่เจ้าแม่นางพญางูขึ้นไปข้างจันบ้านเจ้าบ่บ่มีเจ้าแม่พญางูบ่ได้ขึ้นบ้านคอยซุ่มเจ้าเข้าใจผิดบ่มีหยังบ้านเฮามีงูตั้งหลายอย่างมันอาจสิเป็นงูจงอางขึ้นไปกินหนูกินนกก็ได้พ่อใหญ่ปานนี้เจ้าได้ก็ต้องเป็นเจ้าแม่นางพญางูที่มึงเอาเห็นมื้อคืนแท้ๆแม่นบ่หมู่เฮาแม่นเอ้ยเล็บอยู่แม่นแล้วคอยก็คิดว่าต้องเป็นเจ้าแม่นางพญางูอย่างแน่นอนหยังพ่อใหญ่ค่อยสิยอมบ่ได้ที่จะให้เจ้าแม่นางพญางูมาอาละวาดทำร้ายคนในหมู่บ้านเฮาต่อไปบ่ได้พอเห็นข่าวแล้วล่ะหมู่บ้านนี่ค่อยนึกว่าเจ้าสิตายไปกับซุ่มนั้นแล้วก็เกือบไปคือกันค่อยเตือนเจ้าแล้วแม่นบ่เจ้าบ่ฟังข่อยเองไผสิคิดว่าเจ้าแม่นางพญางูผีสิมีอีหลีมันเฮ็ดกับพวกเฮามากเกินไปแล้วมันขังลูกชายข่อยไว้ในถ้ำมันฆ่าลูกข่อยตายในถ้ำลูกข่อยก็ตายในถ้ำคือกันถ้าพวกเขาบ่ยอมเฮ็ดหยังพวกเขาต้องตายกันเบิดข่อยก็บ่ยอมให้ลูกข่อยตายฟรีคือกันข่อยก็บ่ยอมคือกันแล้วพวกเขาสิสู้กับอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่นางพญางูได้จังได๋เพิ่นบ่เป็นงูธรรมดาเด้ครับเพิ่นเป็นงูเจ้าแม่เด้ครับบ่ต้องย่านงูเจ้าแม่ก็คืองูผีเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานมันจะมาสู้หมอผีขมังเวทอย่างบ่คงบ่ได้แม่เออเจ้าสู้บ่ได้เด งูว่าพวกมึงมาหากูเฮ็ดเจ้าแม่นางพญางูมันกักขังลูกชายข่อยไว้ในถ้ำแล้วฆ่าชาวบ้านตายไปหลายศพเจ้าแม่นางพญางูมันสิมีอิทธิฤทธิ์ปานใดพวกมึงบ่ต้องย่านกูสิไปจัดการมันเองเรียกฉันว่าอัญญานีค่ะนี่เราเคยเจอกันมาก่อนนะครับเราเคยพบกันมานานมากนานจนคุณจำเรื่องเก่าๆของเราไม่ได้เราเคยรู้จักกันมาก่อนว่าไงลิชาอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะสารัตโอเคค่ะงั้นเราเจอกันที่บาร์นะคะเร็วๆนะลิชาคิดถึงโอเคจ้ะโอเคค่ะถูกทิ้งให้มากินข้าวคนเดียวเหรอครับWe'll be right back.
คุณสารัตคะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราจะได้เจอกันที่นี่เราต้องได้พบกันอีกสิคะฉันรอเวลาที่จะได้เจอคุณมานานเหลือเกินการเวลาเปลี่ยนแปลงคุณแค่เพียงภายนอกเท่านั้นแต่พอฉันได้อยู่ใกล้คุณฉันกลับรู้สึกว่าคุณยังเป็นคนเดิมคุณอัญญานีครับผมว่าคุณเริ่มพูดแปลกๆอีกแล้วนะครับที่จุดเกิดเหตุตรงที่เจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงศพผู้เคราะห์ร้ายนะฉันไปดูศพของพวกมนุษย์ใจบาปพวกมันฆ่าสัตว์ป่าอย่างโหดเหี้ยมและทารุณอ๋อคุณอัญญานีเป็นพวกแบบมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าเหรอครับค่ะผู้กองปฐวีรู้จักผมด้วยเลยครับเนี่ยตอนที่อยู่ที่นั่นฉันได้ยินคนเรียกชื่อคุณนะคะครับฉันสาริชาค่ะเป็นคนรักของสารัตยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณอัญญานีถ้าคุณรู้ว่าฉันเป็นใครคุณคงไม่อยากรู้จักฉันคุณสาริชาผมว่าเราไปนั่งคุยกันต่อดีกว่าไหมครับไปดูที่จุดเกิดเหตุมาเนี่ยมึงว่าคดีนี้มันยังไงวะแล้วใครเป็นคนฆ่ากันแน่ตอบยากนะพวกจากสภาพศพที่ตายแต่ละศพเนี่ยมันแปลกมากเลยวะคืออย่างนี้บางคนเนี่ยตายเหมือนถูกรัดอย่างแรงจนกระดูกนี่แตกละเอียดหมดเลยส่วนมีบางคนเนี่ยก็ตายเหมือนแบบถูกสัตว์มีเขี้ยวกัดจนตายแต่ถึงยังไงก็ต้องรอผลชันสูตรจากสถาบันนิติเวชอยู่ดีแล้วอะแต่ไม่ว่าจะเป็นใครหรืออะไรก็ตามที่ฆ่าคนพวกนี้ตายนะเลือดเย็นมากมนุษย์ใจบาปพวกนั้นต่างหากล่ะค่ะที่เลือดเย็นสัตว์ก็รักตัวกลัวตายเช่นกันไม่ต่างจากมนุษย์คนแบบนั้นสมควรตายแล้วล่ะค่ะ
มันก็เกินไปปะคะถ้าพวกเขาทำผิดจริงก็แค่จับพวกเขามาลงโทษตามกฎหมายแค่นั้นเองไม่เห็นจะต้องฆ่ากันเลยใครที่เคยก่อกรรมทำชั่วกับใครไว้ไม่ช้าก็เร็วก็หนีกรรมของตัวเองไม่พ้นหรอกค่ะต่อให้ผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีใครที่เคยก่อกรรมไว้กับใครก็ต้องชดใช้อย่างสะสมชิคกี้พาย